สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับโรคฝีดาดลิงนะครับอาการการติดต่อและวิธีป้องกันนะครับโรคฝีดาดลิงโอเคในปัจจุบันนะครับประเทศไทยตรวจพบเชื้อฝีดาดลิงแล้วจำนวน1รายโดยพักเครื่องอยู่ที่สนามบินและเตรียมเดินทางต่อไปออสเตรเลียนะครับส่งผลให้ในตอนนี้นะครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน12รายนะครับคือผู้โดยสารและลูกเรือในสายการบินปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามอาการนะครับโอเคโรคฝีดาดลิงนะครับเกิดจากไวรัสที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสโรคฝีดาดหรือไข้ทรพิษพบในสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือมีวิธีป้องกันหรือมีวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะแต่สามารถควบคุมการระบาดได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดสามารถป้องกันได้อยู่ที่ประมาณ 85% นะครับโอเคอาการของโรคฝีดาดลิงนะครับโรคฝีดาดลิงจะแตกต่างจากโรคฝีดาดทั่วไปนะครับโดยมีอาการที่สังเกตได้คือหลังจากที่สัมผัสเชื้อไปแล้วประมาณ12วันผู้ป่วยจะมีอาการแสดงออกได้แก่ okay. ในระยะแรกนะครับก่อนที่จะออกผื่นจะมีไข้ปวดหัวปวดหลังอ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองโตนะครับอาการต่อมน้ำเหลืองโตนี่ครับเป็นอาการที่สังเกตได้ของโรคฝีดาดลิงแตกต่างจากโรคอิสุกิไซโรคหัดโรคฝีดาดหรือไข้ทรพิษนะครับอาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียอาเจียนและอาการทางระบบหายใจนะครับเจ็บคอไอเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับ okay. ระยะการออกผื่นนะครับหลังจากมีไข้ประมาณ 1-3 วันจะเริ่มมีอาการแสดงทางผิวหนังมีลักษณะตุ่มผื่นขึ้นโดยเริ่มจากรอยแดงๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นตุ่มนูนแดงตุ่มน้ำใสตุ่มน้ำหนองและจากนั้นก็จะแห้งออกหรือว่าแตกออกนะครับเป็นสะเก็ดแล้วก็หลุดหายนะครับตุ่มมักจะหนาแน่นนะครับที่บริเวณใบหน้าและแขนขามากกว่าร่างกายนะครับระยะเวลาการป่วยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับอาการป่วยจะกินเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับส่วนใหญ่จะสามารถหายจากโรคได้เองนะครับแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมีโรคประจำตัวอย่างนี้นะครับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดบวมนะครับจนทำให้เสียชีวิตได้นะครับโอเคการติดต่อจากคนสู่คนนะครับโรคฝีดาดลิงสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จากการสัมผัสใกล้ชิดนะครับโดยผ่านการสัมผัสทางผิวหนังกับผู้ติดเชื้อโดยตรงนะครับหรือว่าสัมผัสกับวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับ okay. วิธีป้องกันโรคฝีดาดลิงนะครับ1คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยสัตว์ที่เป็นพาหะโดยเฉพาะลิงนะครับและก็สัตว์ฟันแทะ2มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์นะครับหรือว่าสิ่งของสาธารณะอย่างเงี้ยนะครับโอเค3หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับบาดแผลเลือดน้ำเหลืองของสัตว์นะครับ4สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดนะครับโอเค5หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งแผลตุ่มหนองหรือตุ่มน้ำใสจากผู้ที่มีประวัติเสี่ยงหรือสงสัยว่าติดเชื้อนะครับกรณีที่สัมผัสไปแล้วควรฉีดวัคซีนป้องกันในกรณีที่ยังไม่เกิน14วันครับวัคซีนในปัจจุบันนะครับวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษนะครับจะช่วยสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้แต่จะต้องฉีดในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเท่านั้นและยังสามารถรับวัคซีนได้ภายหลังจากการได้รับเชื้อไม่เกิน14วันโอเควัคซีนโรคฝีดาดนะครับจะสามารถช่วยป้องกันได้ประมาณ 85% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับโรคฝีดาดลิงนี้นะครับส่วนใหญ่จะหายเองได้แต่สามารถพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้นะครับอย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่ากลุ่มที่มีอาการแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดและการติดเชื้อที่กระจกตาอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับโรคติดต่อฝีดาดลิงนี้นะครับ okay. เกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยในกลุ่มใกล้ชิดนะครับไม่ได้ระบาดเป็นวงกว้างนะครับอัตราการป่วยตายน้อยมากประเทศไทยเราจึงกำหนดให้โรคฝีดาดลิงนี้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังยังไม่ให้เป็นโรคติดต่อที่อันตรายนะครับ wow. สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากโรคฝีดาดลิงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ